ในช่วงสุดท้ายของรายการสีแห่งสยามวันนี้เราขอรวมภาพความเอื้ออาทรระหว่างชาวสีแห่งสยามและกลุ่มคนที่ยังรอคอยความรักจากพวกเรากับภาพน่าประทับใจเหล่านี้ครับไม่ได้มามือเปล่าเพราะว่าเรามีนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้กำลังอินเทรนด์มากดีต่อสุขภาพด้วยน้ำข้าวกล้องงอกกลาชาวนาเดี๋ยวจะมาแจกให้คุณปู่คุณย่าได้ดื่มชิมดูว่าอร่อยถูกใจไหมนะฮะวิตามินสูงมากเลยค่ะครับผมและยังไม่พอครับยังมีทีมนักร้องยอดเยี่ยมของประเทศไทยด้วยนะฮะผ่านการประกวดคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกนะฮะจนมาได้พ่อหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับเดี๋ยวให้ก่อนค่ะพี่ป้องยังไงเขาไม่ได้ร้องเพลงเพราะกันอย่างเดียวนะคะครับตลกคาเฟ่นี่เตรียมตกงานได้เลยค่ะใช่ฮะมากฮากันมากใช่ค่ะระวังฟันปลอมมันด้วยนะฮะโทษครับเราเล่นนะฮะได้ฮาเลยนะนะฮะยังไงเรามอบหน้าที่ส่งความสุขให้คุณปู่คุณย่ากับทีมงานของเราเลยดีกว่านะฮะขอบคุณครับนึกไว้ทุกนาทีถ้าเข้าไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี้กวาดเขานั้นคงแน่นายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเคี้ยวเกี่ยวยาเนื้อไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยตั้งดวงตาไปได้ดีมีค่าก็ลืมจำคนซื่อชื่อหลวงได้เจอคนแล้วแดงแดงปากแดงแก้มแดงแดงอยู่ในเมืองหลวงทิ้งให้สาวนาไม่สนนึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยตั้งใจโอ้ยเราบอกมั่วนี่หรือใจคนพอดังก็ลืมล้างควายโอ้โหท่าเต้นถ้าเข้าไปได้ดีแล้วคงไม่มากินว่าโอ้โหมีแดนเซอร์เท่านั้นคงแน่นใจเมื่อนั่งหลังควายเพื่อเคี้ยวเกี่ยวยานึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยตั้งตาไปได้ดีมีค่าลืมสาวชาวนาซื้อคือยายขอบคุณมากค่ะสยามได้มาเยี่ยมเยือนคุณตาคุณยายพี่นะคะคุณตาคุณยายก็ปลื้มใจมากเลยค่ะก็ดีใจจากที่ได้ชมท่านเป็นพี่ใหญ่ดูนะคะตอนนี้คุณยายไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพระคุณของท่านได้นะคะคุณยายจะขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกให้ดลบันดาลประทานพรให้ท่านเจ้าภาพที่มาทุกท่านในวันนี้นะคะจงประสบแต่ความสุข
ความเจริญคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาคิดเงินก็ไปเงินคิดทองขอให้ได้ทองค่ะขอบคุณปิดท้ายวันนี้ด้วยอีกหนึ่งภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจที่เป็นเหมือนพลังให้เราอยากนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกวันหยุดและขัดตะเลิกตลอดไปเลยละครับและนี่ก็คือรายการสีแห่งสยามกับความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศที่เรานำมาเสนอแก่คุณผู้ชมคนไทยทั้งประเทศและเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะเพียงคุณมองสยามให้ลึกซึ้งกว่าที่เคยคุณจะรู้ว่าสยามยังมีดีอีกถ้าเมื่อฝันของเธอและฉันต่างกันไปจะดีไหมที่เราได้ลองเดินตามฝันเก็บกระเป๋าเราเดินทางไปเที่ยวกันแล้วกัน